ไปใน YouTube คำโตโต Channel สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมปังไส้กรอกอบด้วยหม้ออลูมิเนียมและใช้เตาแก๊สในการอบรสชาติอร่อยอร่อยนุ่มนุ่มหอมหอมมาฝากทุกๆท่านค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะแป้งขนมปังนมข้นจืดไส้กรอกวันนี้หาได้ไซส์เท่านี้จริงๆนะคะเนยเค็มละลายน้ำตาลทรายหัวนมผงยีสต์แห้งเกลือป่นสำหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะขั้นดับแรกเลยนะคะก็จะนำน้ำตาลทรายไปผสมกับนมข้นจืดค่ะคนให้น้ำตาลละลายนมนี้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นก็เติมยีสต์ลงไปค่ะน้ำตาลก็จะเป็นอาหารของยีสต์เราจะได้รู้ว่ายีสต์เขาทำงานดีหรือเปล่านะคะจากนั้นก็นำแรปมาปิดไว้จะพักไว้ 10-15 นาทีค่ะและเนยสดรสเค็มก็จะนำเข้าไมโครเวฟประมาณ15วินาทีให้เขาละลายนะคะและมาร่อนแป้งกันต่อค่ะเติมหัวนมผงตามด้วยแป้งขนมปังการร่อนแป้งก็จะทำให้แป้งขึ้นฟูและมีเนื้อเนียนขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็เติมเกลือป่นลงไปแล้วคลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับยีสต์เราก็พักมาครบ15นาทีเขาก็ขึ้นฟูดีแบบนี้แล้วค่ะแล้วนำมาผสมกับแป้งเลยนะคะเติมทีละครึ่งก่อนค่ะแล้วนำมือเราลงไปนวดเลยนะคะนวดจนไม่ให้เข้าเหลือผงแป้งแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เติมเนยที่เราละลายไว้ลงไปค่ะแล้วก็นวดแป้งให้เป็นเนื้อเนียนเลยนะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลานวดก็ประมาณ20นาทีเลยค่ะพอเรานวดแป้งได้ที่หรือว่ามีความยืดหยุ่นแล้วนะคะก็จะมาเก็บแป้งให้เป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะหรือว่าให้แป้งมีหน้าตึงค่ะเวลาเขาขึ้นฟูเขาก็จะได้ขึ้นทั่วๆนะคะแล้วนำแรปมาปิดไว้เราจะพักแป้งไว้เข้าขึ้นเป็น2เท่าหรือว่า2ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็ครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะขนมขึ้นดีทีเดียวเลยค่ะแล้วกดไล่อากาศออกด้วยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมแบ่งแป้งกันต่อนะคะทาแป้งนวลลงไปที่แผ่นรองเพื่อแป้งเขาจะได้ไม่ติดแผ่นรองค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ไม่ต้องนวดแป้งอีกแล้วนะคะแตะหรือคลึงเบาๆแบบนี้เพื่อไล่อากาศค่ะแล้วม้วนแป้งเข้ามาแบบนี้นะคะจะแบ่งแป้งออกเป็น2ชิ้นค่ะสำหรับชิ้นที่เรายังไม่ปั้นลูกขนมปังนะคะเราก็นำแรปมาปิดไว้เพื่อแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะและก้อนขนมที่เราจะแบ่งนะคะก็ขึ้นรูปเป็นรูปทรงกลมแบบนี้ค่ะและแบ่งชิ้นขนมเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นหนึ่งก็ประมาณ20กรัมค่ะสำหรับไส้กรอกขนาดยาว1นิ้วครึ่งนะคะพอแบ่งแป้งได้แล้วก็ขึ้นรูปเป็นรูปทรงกลมแบบนี้ค่ะแล้วเตรียมพิมพ์ไว้อย่าลืมทาเนยที่พิมพ์ขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์ด้วยค่ะจากนั้นก็รีดแป้งต่อนะคะจะได้ห่อไส้กรอกค่ะรีดให้เป็นวงเรียวยาวแบบนี้ค่ะสำหรับไส้กรอกใครจะหาได้ขนาดยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ม้วนแป้งกับไส้กรอกแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะจะทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งค่ะหรือจะยกขึ้นมาม้วนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็มาวางใส่พิมพ์แบบนี้ค่ะอย่าวางถี่กันขนาดนี้นะคะเนื่องจากพิมพ์เรามีน้อยค่ะก็เลยต้องถี่กันนิดนึงค่ะพิมพ์ที่เราใช้วันนี้นะคะขอพิมพ์เขารู้สึกว่าจะตื้นนะคะก็หาฝาหม้อที่มีความลึกแบบนี้ค่ะมาครอบไว้นะคะหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาขนมเขาขึ้นฟูจะได้ไม่ติดฝาหม้อนะคะและพิมพ์ส่วนนี้นะคะขอบเขามีความสูงเราก็สามารถนำแรปมาติดไว้ได้ค่ะเราจะพักแป้งไว้อีก1ชั่วโมงนะคะให้เนื้อขนมเขาขึ้นฟูเต็มที่ค่ะพอเราพักขนมได้1ชั่วโมงแล้วนะคะและขั้นตอนต่อไปก็เตรียมไข่แดงแล้วก็นมข้นจืดค่ะ
ไข่แดง1ฟองก็นมข้นจืดประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เตรียมหม้อที่เราจะใช้อบขึ้นตั้งไฟเลยค่ะด้วยไฟอ่อนสุดเลยนะคะนำตะแกรงมารองไว้ด้วยค่ะและขนมของเราก็พักไว้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะที่หายไปนี่คือเขาขึ้นฟูเบียดกันค่ะและชิ้นนี้นะคะเผลอนำมือลงไปจิ้มนิดเดียวยุบเลยค่ะขึ้นฟูสวยมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะนำขนมขึ้นไปอบก็ทาไข่แดงที่เราผสมนมข้นจืดไว้ลงไปค่ะทาที่หน้าขนมเวลาอบออกมาสีของขนมจะได้สวยน่าทานค่ะจากนั้นก็นำขนมขึ้นไปอบเลยค่ะอย่าลืมว่าต้องใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะใช้เวลาอบครั้งแรกก็30นาทีก่อนค่ะปิดฝาหม้อไว้ด้วยนะคะนี่ก็อบมาครบครึ่งชั่วโมงแล้วมาดูหน้าขนมกันค่ะสีสวยๆแล้วก็กลิ่นหอมนมเนยมากๆเลยนะคะถ้าหากท่านไหนว่าหน้าขนาดนี้พอแล้วก็ไม่ต้องทาไข่แล้วก็นมข้นจืดอีกแล้วนะคะพอทาหน้าเสร็จแล้วก็จะอบต่ออีก10นาทีค่ะหรือว่าถ้าท่านที่ไม่ได้ทาก็อบต่อไปอีก10นาทีเช่นกันเพื่อให้ขนมเขาจะได้สุกเต็มที่นะคะนี่ก็ครบเวลาแล้วเราก็จะนำออกมาจากเตาเพื่อพักไว้เข้าเย็นค่ะหรือว่าต้องการความเงางามของหน้าขนมเพิ่มขึ้นนะคะก็ทาเนยสดลงไปที่หน้าขนมตอนที่เขายังร้อนๆอยู่ค่ะแบบนี้ก็จะทำให้หน้าขนมของเรามีความมันวาวแล้วก็น่าทานเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับขนมที่อยู่ในถาด4ชิ้นด้านซ้ายมือเราใช้เตาอบค่ะด้านขวามือตรงนี้เราใช้หม้ออบอลูมิเนียมและก็ใช้เตาแก๊สอบนะคะสีสันแทบไม่แตกต่างกันเลยนะคะความนุ่มก็นุ่มพอๆกันเลยค่ะเนื้อนุ่มๆหอมๆแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะพอยิ่งเคี้ยวกับเนื้อไส้กรอกก็เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะรสชาติไม่แพ้ในร้านที่เราซื้อมาทานเลยค่ะและที่สำคัญเราอบด้วยหม้อและเตาแก๊สที่เรามีในครัวเท่านั้นเองนะคะรับรองรสชาติไม่ผิดหวังแน่นอนก็ลองไปทำทานกันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ